ครีเอเตอร์ชาวออสเตรเลียนะคะได้ไปถ่ายทำเทศกาลในประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เทศกาลน้ำแต่ว่าเป็นเทศกาลแม่น้ำที่นี่ชื่อว่า River Festival ไม่ใช่ Water Festival เป็นเทศกาลริมแม่น้ำประจำปี2024ของเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าสำหรับเทศกาลแม่น้ำที่จังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาจะมีอะไรเตะตาบ้างว่ากันว่าขณะที่เราเดินไปตามริมแม่น้ำในจังหวัดเสียมราชเพื่อชื่นชมเทศกาลแม่น้ำในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นคืนวันที่2ของเทศกาลมีอาหารขายข้างทางมากมายซึ่งเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งระหว่างทางนั้นนะคะก็มีร้านอาหารที่ขายริมทางมากมายโดยในคลิปนะคะเจ้าของคลิปบอกว่าหลายๆอย่างดูน่าทานมากๆเลยผู้คนนั้นเยอะที่นี่ดูบรรยากาศดีมากๆโดยเทศกาลแม่น้ำของกัมพูชาจัดขึ้นเป็นครั้งที่8นะคะที่จังหวัดเสียมราชในบริเวณที่ตั้งอุทยานโบราณคดีอังกอร์ที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกซึ่งจัดขึ้นบริเวณแม่น้ำเสียมราชระหว่างที่ประทับหลวงและเจดีย์วัดโบเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดริมน้ำในประเทศกัมพูชาว่ากันว่ากัมพูชาเขาโปรโมทว่ามีการแสดงศิลปะและคอนเสิร์ตโดยศิลปินระดับชาติมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเทศกาลอาหารแม่โค้งและกิจกรรมความบันเทิงภายใต้ธีมที่มีชื่อว่าแม่น้ำเพื่อสติภาพและการพัฒนาโดยเทศกาลแม่น้ำครั้งที่8นี้เขามองว่าเป็นการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีจุดหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญอันล้ำค่าของแม่น้ำในราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้ร่มเงาแห่งสันติภาพความสามัคคีของชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนี่เป็นคำกล่าวของกระทรวงการท่องเที่ยวโดยวันนี้นะคะสิ่งที่ได้มีการสังเกตก็คือในงานนี้มีการใช้เรือที่มีลักษณะคล้ายกับเรือสุพรรณหงส์ล่องอยู่ในแม่น้ำในเทศกาลนี้ด้วยค่ะซึ่งก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดของเขาก่อนนะคะว่าในงานบอกว่าจะมีการจัดงานที่จัดแสดงความงดงามทางน้ำอันสุดแสนจะมีชีวิตชีวาของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยเทศกาลแม่น้ำครั้งที่8เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจะดึงดูดคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเทศกาลที่น่าตื่นเต้นนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของนักท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมราชและจังหวัดริมชายฝั่งของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลแม่น้ำครั้งที่8อย่างเป็นทางการและนอกจากนี้ยังมีระบุว่ากัมพูชาเป็นที่รู้จักกันดีในด้านแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกไม่ว่าจะเป็นอุทยานโบราณคดีอังกอร์ในจังหวัดเสียมราชวัดพระวิหารและวัดเกาะเคอในจังหวัดพระวิหารรวมถึงแหล่งโบราณคดีสมโภชไพรกุกในจังหวัดกำปงธมและราชอาณาจักรกัมพูชายังมีแนวชายฝั่งยาว450กิโลเมตรทอดยาวไปทั้งหมด4จังหวัดได้แก่จังหวัดพระสีหนุกำปอดแกบและเกาะกงโดยวันนี้ได้นำคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารบรรยากาศในการจัดงานเทศกาลแม่น้ำซึ่งที่สังเกตได้ในคลิปนี้ก็คือมีเรือที่มีลักษณะคล้ายกับเรือสุพรรณหงส์มาเล่นอยู่ในเทศกาลแม่น้ำนี้ด้วยซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานในช่วงที่ชาวกัมพูชาส่งช่างมาดูงานช่างสิบหมู่ของไทยก็ได้มีการเข้ามาเรียนรู้และว่ากันว่ามีความสนใจเป็นพิเศษในรายละเอียดตรงพระที่นั่งของเรือสุพรรณหงส์นอกจากนั้นยังไม่พอในประเทศกัมพูชาก็ได้มีการเปิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองทำพิธีเปิดสาขาภาษาไทยที่เป็นหลักสูตรศิลปะบัณฑิตอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่12มีนาคมปี2567ที่ผ่านมาโดยเขาบอกว่าด้านหลังในฉากนั้นเป็นห้องประจำสาขาภาษาไทยมีพระฉายาลักษณ์พระพันปีหลวงทรงชุดไทยวัดพระแก้วพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเรือสุพรรณหงส์โดยทั้งหมดนี้ได้รวบรวมไปอยู่ในมหาวิทยาลัยของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านี่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกว่านี่ตั้งใจมาเรียนภาษาไทยหรือต้องการมาเคลมวัฒนธรรมไทยกันแน่หรือว่าเรียนเอาไว้ร่วมงานกับไทยไว้แปลผลงานไทยจะได้บอกว่าเป็นของเขมรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เข้าใจทำไมจะต้องมาเรียนในเมื่อบอกว่าก่อนหน้านี้กัมพูชานั้นเป็นต้นแบบทุกอย่างของโลก
และจารึกทุกอย่างก็มีบันทึกอยู่แล้วในกำแพงนครวัดบางคอมเมนต์ก็บอกมองในแง่ดีนะภาษาไทยคงจะเป็นภาษาสากลในแถบนี้ไปแล้วล่ะสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขมรควรจะเข้ามาเรียนเยอะแน่ๆเพราะว่าอยากจะพูดแล้วก็ฟังจากละครไทยอยู่แล้วออกมาแบบนี้เกรดสวยอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของภูมิภาคไปแล้วทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาทุกคนส่วนใหญ่จะพยายามพูดภาษาไทยเป็นอิทธิพลของประเทศไทยในด้านซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้ควรจะสนับสนุนเพราะว่าในระยะยาวกัมพูชาอาจจะสิ้นชาติก็เป็นได้บางคอมเมนต์ก็บอกมีหน้าล่ะช่วงนี้ถึงพยายามจะใส่ชุดไทยรำโขนรำไทยทำหัตถกรรมงานฝีมืองานสถาปัตยกรรมแบบไทยขนาดในงานเทศกาลน้ำยังมีเรือสุพรรณหงส์ของไทยเลยโดยประวัติความเป็นมาของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งและพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญมากและปัจจุบันจัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีปากคลองบางกอกน้อยในเขตบางกอกน้อยซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปีพุทธศักราช2091โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าสุวรรณหงส์ดังทราบได้จากบทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรที่ว่าสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ลิ้นลาดเลื่อนเตือนตาชมโดยในหนังสือตำนานเรือรบไทยพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าเรือสีสุพรรณหงส์สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามจดหมายเหตุเมื่อปีพุทธศักราช2370มีหมายรับสั่งให้จัดเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์เป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้มาจากเวียงจันทร์ในจดหมายเหตุในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เรียกชื่อเรือนี้ว่าเรือสีสุพรรณหงส์เรือสีสุพรรณหงส์ได้ชำรุดทรุดโทรมเรื่อยมาและได้รับการซ่อมแซมมาหลายครั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ต่อขึ้นใหม่เพราะเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ลำเดิมผุพังเกินที่จะซ่อมได้แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนชื่อเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีพลตรีพระยาราชสงครามเป็นนายช่างประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454โดยโครงสร้างของเรือนาวาสถาปนิกของเรือสุพรรณหงส์คือพลเรือตีพระยาราชสงครามจัดเป็นเรือพระที่นั่งกีบมักใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระเจ้าอยู่หัวโขนเรือเป็นรูปหงส์ลงรักปิดทองประดับกระจกภายนอกทาสีดำท้องเรือภายในทาสีแดงยาว 44.9 เมตรกว้าง 3.14 เมตรลึก 0.9 เมตรกินน้ำลึก 0.41 เมตรกำลัง 3.5 เมตรพายครั้งหนึ่งแล่นไปได้ไกล 3.5 เมตรมีน้ำหนัก 15.1 ตันและพายทองโดยเครื่องประกอบจะมีผู้ห้อยที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทำด้วยขนจามรีซึ่งนำมาจากประเทศเนปาลมีลักษณะขนสีขาวนุ่มละเอียดนำมาประกอบทำเป็นชั้นๆเป็นทรงพุ่มแล้วจึงติดชนวนโดยรอบและตกแต่งให้สวยงามบัลลังก์กันยาเรือพระที่นั่งจะทอดบัลลังก์กันยาเป็นที่ประทับกลางลำตกแต่งด้วยม่านโดยเรือสุพรรณหงส์ใช้ลูกเรือทั้งสิ้น57คนเป็นฝีพาย50คนนายท้าย2คนนายเรือ2คนคนถือธง1คนพลสัญญาณ1คนและคนเหเรือ1คนด้วยความสำคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จึงทำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรให้ความสนใจส่งผู้แทนมาพิจารณามอบรางวัลเรือโลกประจำปีพุทธศักราช2535
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวแก่อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่ง